การเจริญสมาธิหรือการนั่งสมาธิการเจริญวิปัสสนาเลยนั่งวิปัสสนาจึงเป็นภาระหน้าที่ของสมภารเจ้าวัดที่จะต้องถ่ายทอดความรู้นี้ให้แก่ภิกษุสามเณรภายในวัดจนกระทั่งถึงทายกทายิกาหรือสาธุชนทั้งหลายที่มาบำเพ็ญกุศลในวัดของตนของตนถ้าขาดหลักเรื่องการปฏิบัติไปแล้ววัดก็ไร้ความหมายเพราะฉะนั้นถ้าหากจะให้วัดของท่านทั้งหลายนั้นมีความหมายต่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลายท่านต้องเติมเสริมความรู้ในเรื่องการนั่งสมาธิหรือการนั่งวิปัสสนาผมเชื่อแน่ว่าในการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้อย่างน้อยก็จะส่งผลให้ท่านทั้งหลายได้รู้ว่าการนั่งสมาธิหรือการนั่งวิปัสสนานั้นคืออะไรแต่ก่อนเราอาจจะไม่รู้ว่านั่งสมาธิคือนั่งอย่างไรนั่งวิปัสสนาคือนั่งอย่างไรแต่เมื่อพอมาเข้าปฏิบัติเข้ามาสู่การปฏิบัติพระวิปัสสนาจารย์จะได้สอนได้ชี้ได้แนะว่านั่งสมาธิคือนั่งอย่างนี้คือนั่งกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานไม่ใช่นั่งแบบสะกดจิตหรือนั่งตรึกคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ซึ่งทำให้จิตฟุ้งซ่านไปแต่การนั่งสมาธิหมายถึงการนั่งกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานให้จิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวท่านจะได้รับความรู้จากพระวิปัสสนาจารย์หรือการนั่งวิปัสสนาก็เช่นเดียวกันเมื่อพูดถึงตรงนี้ขอพูดเสริมสักเล็กน้อยว่าเรื่องของสมาธินั้นมีหลายระดับเพราะการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีก็จัดเป็นสมาธิแต่ว่าไม่ชัดเจนนักถึงกระนั้นผู้ให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีก็มีใจบริสุทธิ์ใสสะอาดก็เป็นสมาธิในระดับหนึ่งเรียกว่าทานะโมสักคุปัจเจปัฏฐานเอกตะแปลว่าความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเกิดจากการสละให้ทานนี่จัดเป็นสมาธิระดับเล็กๆน้อยๆสมาธิอย่างที่สองหมายถึงสมถภาวนากำหนดอารมณ์ของสมถะอย่างเช่นปฐวีกสิณเป็นต้นจิตจะเกาะนิ่งอยู่ในอารมณ์นั้นโดยอารมณ์เดียวภาษาบาลีจะเรียกว่านิมิตตุปัฏฐานเอกัตตะความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งโดยปรากฏของนิมิตคือเมื่อบริกรรมอารมณ์ของสมถะแล้วจิตก็ตั้งมั่นแน่วแน่ในอารมณ์ของสมถะนั้นนี่ก็จัดเป็นสมาธิระดับหนึ่งระดับที่สามสมาธิเกิดจากการพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป
ของรูปนามสังขารร่างกายท่านเรียกว่าวายาวายุวายานุปัฏฐานเอกัตตะความที่จิตเป็นหนึ่งปรากฏโดยการพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแห่งสังขารนี่ก็จัดเป็นสมาธิแต่ตัวนี้เป็นวิปัสสนาสมาธิเพราะทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นตามความเป็นจริงและสมาธิขั้นสุดท้ายเป็นนิโรธทุกปัฏฐานเอกัตตะความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งปรากฏโดยการเข้าสมาบัติเป็นนิโรธสมาบัติเป็นอารมณ์ของพระอริยเจ้าที่เข้าสมาบัติเป็นสมาธิในสมาบัติของพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติ10วันนี้ท่านจะต้องได้รู้จักสมาธิดังกล่าวนี้ได้แน่นอนต่อไปจะได้มีความรู้นำไปเผยแผ่แนะนำพระภิกษุสามเณรวาสกวาสิกาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์มันเกิดขึ้นแก่ตัวของท่านทั้งหลายเองท่านทั้งหลายแต่ก่อนอาจยังไม่เคยนั่งสมาธิหรือนั่งวิปัสสนาแต่พอมาเข้าศึกษาในสถาบันนี้ได้มีโอกาสนั่งสมาธินั่งวิปัสสนาได้รับความรู้จากการนั่งสมาธินั่งวิปัสสนาถือว่าเป็นความรู้โดยตรงตามหลักการทางพุทธศาสนาผมจึงขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อท่านทั้งหลายที่มีโอกาสได้เข้าปฏิบัติในครั้งนี้และขออนุโมทนาต่อคณะครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ของวิทยาเขตที่ได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้และขอขอบใจท่านพระวิปัสสนาจารย์ทั้งหลายที่จะเป็นพี่เลี้ยงช่วยแนะนำชี้แจงการฐานตอบสอบอารมณ์ของท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัตินี้เพื่อคลี่คลายความสงสัยที่เกิดขึ้นในจิตใจของนิสิตทั้งหลายบัดนี้ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วจึงขอเปิดการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานตามโครงการของมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดไว้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อจบการปฏิบัติแต่ละวันตั้งจิตอธิษฐานถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระองค์ท่านก็จะเป็นทำให้ก็จะทำให้การปฏิบัตินี้สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ทุกประการจึงขอเปิดการฝึกอบรมปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานพรให้โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในครั้งนี้จงสำเร็จลุล่วงและขอครูบาอาจารย์เจ้าหน้าที่พระวิปัสสนาจารย์นิสิตนักศึกษาทุกท่านจงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมวินัยของพระธรรมมาสัมพุทธเจ้า
ด้วยกันทุกท่านเทอญ